จังหวัดขอนแก่นเนี่ยมี26อำเภอพี่น้องเราทั้งหมดเนี่ย7มัสยิดเนี่ยมีประชากรอยู่ประมาณ 2,500 คนมีมัสยิดที่จดทะเบียนแล้วเนี่ยอยู่6แห่ง6มัสยิดนะครับและไม่ได้จดทะเบียนอีก1อิบาดุรอมานเนี่ยหรือมัสยิดไทยแอลมองเนี่ยที่จริงเราเป็นการรวบรวมของผู้ที่เสียสละสละแอลบ้านเป็นมัสยิดตั้งแต่ปีพ.ศ.2557จนมาถึงเราก็มาปรับปรุงบ้านหลังนี้เป็นมัสยิดนี่ประมาณมาถึงปี59แล้วก็ทำเรื่องขอจดทะเบียนกับกรรมการจังหวัดกรรมการจังหวัดก็มาพิจารณาทุกอย่างครบหมดก็ทำเรื่องถึงในอำเภอเมืองขอนแก่นก็ปล่อยเรื่องมันจะไปเรื่อยๆจนประมาณสักปี60ซึ่งตอนนี้เราก็ปี60ก็อยู่ดีก็มีได้ข่าวว่ามีกลุ่มผู้ที่ต่อต้านไม่ให้สร้างมัสยิดขบวนการโจรก่อการร้ายมุสลิมมลายูบีอาร์เอ็นไม่ได้อยู่เฉพาะ4จังหวัดชายแดนใต้เขาส่งเครือข่ายซึ่งได้รับการปลูกฝังแนวความคิดอุดมการณ์ที่เป็นกบฏเนี่ยออกไปจังหวัดต่างๆทั่วประเทศไทยเนี่ยเมื่อประมาณ 40-50 ปีที่แล้วไปฝังตัวอยู่ทุกจังหวัดทั่วประเทศไทยรอวันที่ขบวนการนี้จะมีเขาเรียกว่ามีกำลังมีครบทุกด้านทั้งด้านการเมืองด้านกฎหมายเงินทองเมื่อพร้อมปุ๊บเขาจะลุกฮือกันทั่วประเทศจุดที่เราจะต้องไปต่อต้านก็คือการสร้างมัสยิดก็ด้วยเหตุผลนี้ครับเพราะว่ามัสยิดเขาบอกว่ามัสยิดก็เหมือนวัดอยู่ที่ไหนก็เป็นแหล่งสร้างคนดีแต่ขอถามหน่อยเถอะว่า4จังหวัดชายแดนใต้เนี่ยมีมัสยิดอยู่ 4,000 แห่งทำไมดินแดนใต้ไม่กลายเป็นดินแดนสวรรค์ทำไมทุกวันนี้กลายเป็นนรกชาวพุทธอยู่ไม่ได้ถูกฆ่าไม่เว้นแต่ละวันอับดุลมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่งงานตอนอายุกี่ปี25ปีนะ25ปีตอนนั้นนะมีมุฮัมมัดพ่อกำลังหนุ่มเล่นเลยตอน25ปีแต่งงานกับใครปนางกอริยะปนางกอริยะอายุกี่ปี40ปีนบี25ปนยาอายุ40ซึ่งมีฐานะเป็นอะไรเป็นแม่ไม้ด้วยคนจะฝากอะไรไว้นะครับคนจะฝากอะไรผมไปให้ครบคำพูดไม่ว่าจะเป็นการคำพูดก็ดีการกระทำก็ดีรักษาสลักของเราเป็นคนที่ซื่อสัตย์ถามว่าเราอยากจะจดทะเบียนไหมอยากจะจดเพราะว่าเมื่อหนึ่งในมัสยิดเราจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายสิ่งที่เราต้องการได้ก็คือหนึ่งเวลาคนที่มานับถืออิสลามก้าวมานับถือศาสนาอิสลามเราจะมีออกเอกสารให้กับเขาได้บางครั้งมากล่าวเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนบางคนจิตใจตาที่ก้าวยังนับถือศาสนาอิสลามแต่ว่าพอเสียชีวิตไปเขาคนนั้นไม่มีหลักฐานอะไรเลยที่มายืนยันว่าเขาเคยนับถือศาสนาอิสลามนะพอสุดท้ายญาติพี่น้องก็กลับพาไปเผาใช่ไหมครับมันก็เลยเป็นประเด็นขึ้นมาอย่างที่สองที่เราต้องการอยากได้ก็คือบางครั้งมันเกี่ยวกับการทำการนิคะทำการแต่งงานระหว่างชายผู้หญิงแต่งงานกันคราวนี้เราก็ต้องอกว่าเราได้ทำการนิคะให้เขาเรียบร้อยแล้วในทำการพิธีการแต่งงานให้เขาเรียบร้อยแล้วเรามีหนังสือเอกสารรับรองเรียบร้อยแต่บางครั้งหนังสือพวกนี้เราออกไม่ได้เพราะว่ามันที่เรายังไม่ได้จดทะเบียนมันยังไม่ถูกต้องตามกฎหมายก็บ้านพ่อแม่เราก็อยู่นี่มาก่อนและที่นี่เป็นที่ของพ่อแม่เราไม่ใช่ว่าที่เรามาซื้อนะที่เป็นที่ของพ่อแม่คือพ่อพูดไว้ว่าอยากมีมัสยิดให้ลูกหลานได้เรียนหนังสือตั้งแต่ตั้งมัสยิดมาไม่เคยมีปัญหาอะไรกับใครนะจ๊ะไม่มีแต่คนทางนอกมาพูดกันเองหลวงตาน้อยเนี่ยที่อยู่โคกศรีเนี่ยก็ช่วยที่นี่เต็มที่เลยช่วยที่นี่เต็มที่เจ้าวาดวัดโคกศรีครับหลวงตาน้อยเจ้าวาดวัดที่นี่เขาก็โอเคกับเรานะครับวัดป่าแสงกะลุงท่านจะช่วยเราเพราะเราบ้านเราเนี่ยเวลาทำทานเขาจะมีโรงทานใช่ไหมบ้านเราก็ทำทานด้วยแล้วเวลาเขาขอความช่วยเหลือจากบ้านเราตั้งแต่รุ่นพ่อเราแล้วนะฮะวัดป่าแสงกะลุงตั้งแต่รุ่นพ่อเราจะเข้าไปช่วยตลอดนะแต่ก่อนบ้านเราจะเป็นสวนมะพร้าวเนี่ยเขาจะทำข้าวกวนข้าวทิพย์คนอีสานใช่ไหมเราก็ให้เป็นรถเลย
อันนี้คือความฝันหวังพ่อกับเจ้าว่าแต่ว่ามันรุ่นหลังๆนี่คิดว่าพวกเราจะมาทำแบบก่อการร้ายอะไรใช่ไหมไม่เอาความคิดของคนอื่นเอาบึงนี้เป็นของเราเองมันจะเป็นไปได้ไหมครับโอ้ใครจะมีปัญญาไปถมเอามันไม่มีปัญญาหรอกตำบลพระลับเป็นที่ตั้งของวัดแห่งหนึ่งของชาวพุทธก็คือเรียกว่าวัดป่าแสงอรุณซึ่งเป็นรู้สึกเป็นเจ้าคณะภาคของฝ่ายธรรมยุทธ์ที่นั่นเคยมีมุสลิมไม่พอใจท่านแล้วไปเผากุฏินั่นคือที่มาทำให้ชาวพุทธตื่นตัวเรื่องภัยมุสลิมทีนี้เมื่อเขาจะมีการสร้างแรกเริ่มเนี่ยเขาจะสร้างเลยโดยที่ไม่ต้องขออนุญาตแต่ชาวบ้านเขารวมตัวกันกดดันเพราะเขารู้ภัยก็เลยมีการกดดันก็เลยแรงกดดันนี้ก็ไปถึงผู้ว่าก็เลยถ้าก็เลยยื่นเงื่อนไขว่าถ้ามุสลิมจะมาสร้างที่เนี่ยก็ให้ทำประชาพิจารณ์ที่ถามดูเขาไปเอาคนมันคนหมู่บ้านใกล้เคียงเท่านั้นเลยคนที่ไม่รู้อีโหน่อยเนี่ยอย่างที่ฟังจากคนเขาพูดกำนันผู้ใหญ่บ้านคล้ายๆว่าไปเคาะประตูบ้านให้ลงชื่อเซ็นว่ามาร่วมอะไรอย่างเงี้ยทั้งไปแม่ไปล้างแผลน้องแม่เป็นแผลเงี้ยเป็นแผลไปล้างที่อนามัยไปเจออุ้ยไม่รู้ว่าเป็นด้านแม่บ่รู้เรื่องอะไรอย่างเลยเขาให้กำนันว่าให้เซ็นแม่ก็เซ็นไปแบบเขาไม่รู้เรื่องอะไรนะก็ไปเคาะบ้านน้องสาวอยู่เดอะมอลล์ศรีจันทร์เขาก็ไปเคาะผู้ใหญ่บ้านคือหาคนมาร่วมให้คนเยอะๆแต่จริงคนพื้นที่มีไม่กี่คนนอกนั้นเป็นคนหมู่บ้านรอบหมู่บ้านตำบลพลับที่คนใกล้เคียงเฉยทุกคนเลยครับที่ไปประชุมวันนั้นไม่เอามันก็มีหลายคนเนาะวันประชุมกลางคืนคือให้เขายกมือนะครับเอาไม่เอายกมือเขาก็ยกมือกันผมก็นั่งอยู่ด้านหลังแล้วก็ผมก็ส่วนหนึ่งคือยกมือไม่เอาด้วยเหมือนกันครับแต่ไม่มีปัญหากับเขานะครับคือแต่เราก็ยกมือไม่เอาครับเพราะอะไรคะตอนนั้นเราถึงคือไม่เอาก็เพราะว่าถ้าเอาก็กลัวว่ามันมีทั้งพุทธทั้งคิดเนาะอยู่ด้วยกันคือในส่วนนั้นก็เคยประชุมกับทางวัดมาครั้งหนึ่งแล้วแหละว่าวัดไม่เอาทางเราก็อยู่กับทางวัดนะครับพอเรียนทางผู้ใหญ่บ้านเขาก็มาคุยก่อนจะประชุมว่าไม่อยากให้รับไม่อยากให้เอาก็มาขอความร่วมมือกับเราเดี๋ยวถ้าเราไปยกมือไปอะไรมันก็จะมีการขัดใจขัดอะไรกันนะครับก็เป็นมีปัญหาคือในส่วนตัวผมไม่มีอะไรกับเขานะครับไม่มีคุณทำไปทุกศาสนาทำให้คนเป็นคนดีทั้งหมดครับบางคนเขาคิดว่ากลัวเกิดความรุนแรงอันนี้นะครับที่เขาคุยกันหลายคนนะมีวัตถุในบ้านเนี่ยเกิดความรุนแรงเกิดการรวมตัวรณรงค์อย่างนู้นอย่างนี้เขาคิดของเขาไปนะครับแต่ส่วนตัวผมไม่เคยคิดนะครับไม่เคยคิดเขาก็ทำหน้าที่ของเขาดูแลลูกหลานของเขามีการเล่าการเรียนการสอนกันตามหน้าที่ของเขาเราก็อยู่ส่วนของเราทำมาหากินมีข่าวว่าเขาอะซ่องสุกกองกำลังอะไรเงี้ยเราที่อยู่แถวๆนี้เคยเห็นไหมคะไม่เคยเห็นเคยเห็นสักทีการที่แบบมีมัสยิดมาตั้งตรงนี้นี่มันสร้างความเดือดร้อนอะไรยังไงให้เราไหมคะเฉยๆอยู่ไปอยู่จะแบบบ้านๆนั่นสิแหละก็คืออยู่กันดีไม่มีปัญหาอะไรก็บ่มีปัญหาหยังกันก็อยู่เงียบๆไปอยู่จังสิแหละจังมูย่ายนั่งอยู่สิแหละเห็นเจอกันกับถามทักทายกันกับผ่านไปแผนตาลีตาตำปงซึ่งเป็นแผนที่จะเปลี่ยนประเทศไทยให้เป็นอิสลามภายในปี2559ที่ผ่านมาแต่เมื่อปี59ทำไม่ได้ก็ยืดไปเป็น2570ในแผนตาลีตาตำปงนี้เขียนไว้ชัดเจนเป็นลำดับเกือบ 5-60 ข้อนี่เป็นหนึ่งในข้อที่อันนี้ทีมงานผมก็ไม่เป็นไรเป็นหนึ่งในข้อของการที่มุสลิมกำลังทำตามยุทธศาสตร์ตามแผนนี้คือย้ายถิ่นฐานไปอยู่ในถิ่นคนพุทธแล้วก็เพิ่มจำนวนมุสลิมเมื่อเพิ่มจำนวนมุสลิมแล้วก็มีการสร้างมัสยิดสร้างมัสยิดเสร็จก็ต่อด้วยการสร้างศูนย์การเรียนรู้การสร้างโรงเรียนปอเนาะดาดิกาขยายแล้วก็กลืนวัฒนธรรมประเทศไทยเราเนี่ยก็คือเราเป็นพาหุวัฒนธรรมมาตั้งแต่เริ่มต้นแล้วนะครับถ้าเราดูในสมัยพระนเรศวรเขาเรียกว่าเป็นชนเผ่าจามคือมุสลิมนะครับคือมุสลิมนะครับอยู่ที่เท้าช้างของพระนเรศวรนะครับเฝ้าระวังไม่ให้ศัตรูเข้าในส่วนของช้างได้นะครับดังนั้นก็เลยเกิด
เกิดในเรื่องของพาหุนธรรมตั้งแต่เริ่มต้นมาไม่ว่าจะเป็นคริสต์อิสลามนะฮะเราเข้ามาตั้งแต่สมัยนั้นแล้วนะครับมาก่อร่างสร้างตัวเป็นจนเป็นประเทศไทยดังนั้นจะว่ามุสลิมคุณมาจากต่างประเทศไม่ใช่นะฮะมุสลิมก็คือคนไทยแต่นับถือศาสนาอิสลามเท่านั้นเองนะครับก็ผ่านกระบวนการในเรื่องของชาติพันธุ์เท่านั้นเองนะครับถ้าพูดถึงตรงนี้นะครับชาติพันธุ์จริงๆในประเทศไทยจริงๆเนี่ยไทยจริงๆเนี่ยแทบจะไม่มีถ้าเรามองกันนะครับส่วนมากก็จะมีเชื้อสายมาต่างพื้นที่รวมมาเป็นไทยนะฮะแต่เราต้องการในเรื่องของประชาธิปไตยในความเป็นไทยก็น้อยๆใจลึกๆนะคนชุมน้อยโดยเฉพาะอยู่ต่างจังหวัดแต่ถ้าไปอยู่ทางใต้เนี่ยมันทะยิดก็เยอะแยะทั้งกรุงเทพทั้งภาคกลางนี่มันก็มีนั่นอะไรต่างๆมันก็ครบตอนนี้เรามาอยู่ทางนี้ด้วยปัจจุบันปี64ก็คือมัสยิดเราเนี่ยยังขอจดทะเบียนไม่ได้ตั้งแต่ปีหลังจากนั้นมาก็เงียบไปเราก็ไม่เห็นมีชาวบ้านที่ว่าร้องเรียนที่ว่าที่เขาอ้างร้องเรียนมาเนี่ยนะมาอะไรกับมัสยิดเราเขาก็เป็นทางผ่านหน้าบ้านเขา